เตาทอดกับเตาผัดตอนนี้ไม่ได้ทั้งสองเตามาละหายนะโอ้ยประสาทจะแดกกูงานไม่เดินเลยแม่เอ้ยป่านนี้แล้วอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมเกิดปัญหาใหญ่แล้วมีปัญหาไฟฟ้าที่ตลาดนะคะทุกคนเนี่ยพอเสียบปลั๊กไฟไปแล้วอะเครื่องควันขโมงเลยเมื่อกี้ร้านผักเขาเสียบเครื่องชั่งใช่ไหมเครื่องชั่งน้ำหนักผักอะค่ะควันขโมงซิลินมาถึงซิลินเสียบไปตัวนี้ปลั๊กอิเล็กทริกเตาไฟฟ้าควันขโมงชงเชงและตกใจตายตอนนี้พ่อเลี้ยงไปเอาแก๊สนะคะต้องเอาแก๊สมาให้หน้าบุญซิลินเพิ่งต่อแก๊สแก๊สอะไรนะเตาขนมครกไว้ที่คลิปที่แล้วที่ทำคลิปต่อเตาไว้ใช่ไหมแล้วก็อะไรวะเผาเตาขนมครกเนี่ยหน้าบุญเดี๋ยวจะต้องเอาเตานั้นน่ะมาใช้ก่อนแล้ววันนี้ฝนก็ตกออเดอร์ก็เยอะเพราะมาขายวันแรกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้ซิลินมีเตาแก๊สสำรองนะคะแต่เตาตัวนี้ทางโรงยิมเขายืมไปใช้เสร็จแล้วเขาก็เก็บไว้ที่ห้องเก็บของซิลินกับพ่อเลี้ยงก็ลืมสนิทเลยว่าต้องเอากลับบ้านแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะเพราะพ่อเลี้ยงไม่มีกุญแจห้องเก็บของที่โรงยิมซิลินเลยจำเป็นต้องเอาเตาขนมครกมาใช้ก่อนทั้งที่ในใจก็รู้ว่านี่มันคือเตาขนมไม่ใช่เตาหัวฟูอ่ะตอนนี้นะคะหนักกว่าเดิมจ้ะไฟดีดหมดเลยนะคะตัวนี้ใช้ไม่ได้จ้ะปกติซิลินต้องใช้2เตานะคะก็คือเตาทอดกับเตาผัดตอนนี้ไม่ได้ทั้ง2เตามาละหายนะวิสามารถแม็กซี่เฮ้ยมีกิจกรรมดิจงเต้อ่ะโอ้ยสามารถไปข้างหลังเขาไปแล้วไปแล้วJe tourne. Oui. Où? Ah. Cette paire, oui. C'est là-bas. Je vais le prendre. Là, il marche plus, là. Non. Il n'y a pas de danger, c'est pas branché. Ça fait pas, ça dans ma tête. À la peur, il n'y a pas de danger, c'est pas branché. Oh, c'est pas Allez, salut.จะแดกกูช่างตอนนี้ช่างไฟมาแล้วนะคะ
ขากำลังดูให้อยู่ระหว่างนี้ซิลินใช้ไฟฟ้าได้แค่1ปลั๊กเท่านั้นซิลินก็เลือกเสียบหม้อทอดป่อเปี๊ยะก่อนกับหม้อนึ่งขนมจีบนะคะแต่จะพ่วงด้วยหม้อผัดไฟฟ้าไม่ได้นะคะเพราะว่าวัตต์มันสูงเกินไปถ้าเสียบพร้อมกันแล้วไฟมันจะตัดวันนี้เอาผัดอุด้งมาขายเป็นการขายอุด้งที่ตลาดครั้งแรกนะคะปกติจะขายที่บ้านข้าวกล่องและนี่คือวันขายของวันแรกหลังจากที่พักไปสกีออเดอร์เยอะมากวิ่งโอ้ยงานไม่เดินเลยแม่เอ้ยป่านนี้แล้วอะไรวะเนี่ยพ่อเลี้ยงไปต่อไฟจากด้านในมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูค่ะว่าติดไหมดับปอเปี๊ยะเละเทะหมดตอนนี้หม้อทอดป่อเปี๊ยะดับนะคะไฟโดดไปโดดมาซิลินก็ต้องเปลี่ยนสายไฟกลับไปกลับมาและต้องหยุดทอดผัดอุด้งเดี๋ยวนี้ค่ะเพื่อที่จะไปต่อปลั๊กป่อเปี๊ยะ
ไม่อย่างนั้นนะคะเละทั้งหม้อค่ะเสร็จยังคิ้วป่ะโอ้โหล่ะล่ะชื่อละสมัครป่ะซาสเต้จอมเม็ดแก๊สอีซี่Je ne sais pas comment on fait, peut-être bon, jusqu'à client qui crée servir. Je ne peux pas faire autre chose. C'est déjà en priorité ce qu'on réservait.คือตอนนี้เราสายกันมากแล้วเวลาผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะหน้าร้านยังไม่มีของทอดลงเลยสักอย่างเดียวผัดอุด้งก็ยังไม่ได้ผัดนะคะส่วนขนมจีบที่นึ่งอยู่เนี่ยไฟตัดนะคะข้างในก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่จ้ะซิลินเคยชินกับการผัดด้วยไฟแรงไฟฟู่นะคะเตาอันนี้เขาทำออกมาเพื่อใช้ทำขนมไม่ได้เอาไว้ใช้ผัดแต่ซิลินไม่มีเตาสำรองอีกแล้วค่ะมีตัวนี้ตัวเดียวก็ต้องเอามาใช้ก่อนโอเคJe fais tout lisse d'abord. Ça c'est important. Et comment vous branchez le chauffe-vapeur?ตอนนี้สำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้ลูกค้าที่จองก่อนทั้งหมดนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเราจะไม่รับจ้ะและตอนนี้นะคะซิลินขอให้พ่อเลี้ยงเอาเกี๊ยวกลมนึ่งไปนึ่งที่บ้านแล้วก็ลงในเพจซิลินให้ด้วยว่าลูกค้าที่สั่งจองไว้ช่วยกรุณามารับสายหน่อยนะคะสัก 11:00 ถึง 11:30 นเพราะตอนนี้ที่ตลาดมีปัญหาไฟฟ้านะคะไฟใช้ไม่ได้เลยทำให้ทุกอย่างช้าไปหมดโอ้คือ rouge tu l'utilises plus rouge c'est la friteuse rouge c'est la friteuse d'accord c'est là-bas que tu utilises pourÇa existe de faire le truc. C'est bizarre, il y a du jus. C'est là? Attends. Non? Non. Non.Boucher vapeur, mais là, sinon tu fais à la maison boucher vapeur. Allez, prends. Bonjour, monsieur. Madame de retour. Merci. Alors, il n'y a rien fini. Ah, ce matin, il y a problème d'électricité. Ah, d'accord. D'accord. Il y a marché tout à l'heure.Bon bah alors on reste comme ça. D'accord. Hein? D'accord je, monsieur. Je passe pas l'heure reprendre. D'accord monsieur. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Bon. Merci. ผัดกะอันนี้ไม่ได้มันไม่ฟู Et tu les mets pas dans des barquettes et...
que je bouche à 20h, tu veux pas que je fasse à la maison? Tu mets par terre ici. Je vais faire à la maison. Tu prends et tu mets ici. Parce que ça doit pas aussi. Merci. Ça a fonctionné jusqu'à un seul cartonnéตอนนี้ประมาณ11โมงแล้วนะคะซิลินทอดปอบเปี๊ยะหมดเรียบร้อยแล้วซิลินก็เปลี่ยนปลั๊กไฟนะคะมาเสียบไอตัวกระทะไฟฟ้าแทนตอนนี้ลูกค้าที่จองนะคะก็ทยอยกันมาค่ะทุกคนได้เห็นข้อความแล้วน่ารักมากๆลูกค้าและสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งจองนะคะพอมาถึงรู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเขาก็สั่งออเดอร์ไว้แล้วเขายอมที่จะกลับมารับอีกทีหนึ่งประมาณเที่ยงEst-ce que vous recevez? Non, mais vous avez des nems? Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus de soleil, monsieur. Il n'y a plus de nems. Oui, t'as le but pour moi. Semaine prochaine. Bon dimanche, au revoir. Sinon ça saute. Ça saute. D'accord. Ça saute tout le temps. Ah putain. Merci, bon courage. Au revoir. Alors attends, j'ai une commande de 20 bouchées vapeur, je vais les faire. Bien compté. Oh. Ça c'est pas. Ouais, mais j'en ai. Ça c'est déjà passé. Ouais. Bon, ok. Olivier. Après, tu peux appeler monsieur. Aude, elle en a commandé 6 aussi. L'huile. Et après, il y a 4 bouchées vapeur ici aussi. Oh là. Oh. Et quand vous sentez déjà passé, oui, oui. Tu mets dans sec 4 bouchées vapeur aussi. Pour madame. On a déjà passé. Je
déjà passé. Les messages, je peux plus venir. Quatre bouchées vapeur. Ah, c'est pas mélangé. Les enfants sont allés chercher des frites. คุณผู้ชมคะวันนี้ทุลักทุเลสุดๆไปเลยค่ะฝนก็ตกไฟฟ้าก็ตัดแล้วตัดอีกเราสามารถทำส่งออเดอร์ได้ครบทุกออเดอร์นะคะต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เมตตาลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจและซิลินก็ต้องกราบขอโทษลูกค้าทุกท่านที่ไม่สามารถทำให้ได้จริงๆวันนี้นะคะถ้าไม่ได้พ่อเลี้ยงซิลินตายแน่ๆและถ้าไม่ได้เตาขนมครกซิลินก็ตายแน่ๆเพราะจังหวะที่ซิลินทอดป่อเปี๊ยะซิลินก็ใช้เตาขนมครกเนี่ยแหละค่ะผัดอุด้งไปก่อนพอทอดป่อเปี๊ยะเสร็จถึงจะใช้เตาไฟฟ้าได้แต่พอเสร็จงานในวันนี้แล้วเราสองคนหัวเมียก็หัวล้อสนุกสนานกันเราก็ทำจนผ่านมันมาได้นะและซิลินก็ขอขอบคุณคนดูทุกท่านนะคะที่ช่วยกันลุ้นตั้งแต่ต้นจนถึงจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวัวอาเบียนโต